สวัสดีครับเกษตรกรชาวบ้านวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องของ8เซียนจุลินทรีย์มหัศจรรย์นะครับวันนี้เราจะนำเสนอเป็นเซียนที่6คือจุลินทรีย์จากน้ำซาวข้าวนะครับใช้แทนปุ๋ยเคมีสูตร16 16 16นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับในการหมักก็จะมีนี่นะครับเป็นน้ำซาวข้าวหรือที่คนอีสานเรียกว่าน้ำข้าวมานั่นเองนะครับน้ำซาวข้าวก็คือเวลาเราจะหุงข้าวนะครับเราจะล้างข้าวซะก่อนอันน้ำล้างข้าวนั่นแหละครับเรียกว่าน้ำซาวข้าวถ้าเป็นคนอีสานนะครับเวลาจะเอาข้าวเหนียวไปนึ่งต้องเอาข้าวไปแช่ซะก่อนอันน้ำที่แช่ข้าวนั่นแหละครับก็คืออันนี้นะครับน้ำซาวข้าวเราเอามาประมาณ1ขวดหรือ1ลิตรประมาณนี้นะครับที่เราจะใช้กันแล้วก็มีซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็มีหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เราทำเองนะครับที่เราเรียกว่าเซียนที่1นั่นเองนะครับวิธีการนะครับในการผสมนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเขย่าน้ำซาวข้าวนี้ซะก่อนนะครับแล้วก็เราจะใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เราทำเองนี้นะครับลงไป1ช้อนนะครับก่อนที่เราจะใส่นะครับให้เราเขย่าเบาๆก่อนนะครับเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์ที่อยู่ข้างล่างนะครับเข้ากันได้ดีแล้วก็เวลาเปิดทุกครั้งนะครับจะต้องหันปากขวดหันจุกฝาขวดตรงนี้นะครับออกไปทางอื่นนะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดเบาๆเพราะว่ามีแรงดันอากาศอยู่ข้างในนะครับตอนนี้ก็จะมีลมออกมานะครับเพราะว่าหลายวันแล้วนะครับที่ผมไม่ได้เปิดก็แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะหรือ1ช้อนแกงนะครับใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำนะครับครึ่งช้อนนะครับซีอิ๊วดำครึ่งช้อนเราจะใส่ลงไปที่สาเหตุที่ใส่ซีอิ๊วดำนะครับก็เพื่อที่จะพรางแสงให้กับจุลินทรีย์บางตัวนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์บางตัวจะเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ชอบแสงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพรางแสงให้กับจุลินทรีย์ที่เขาไม่ชอบแสงนะครับโดยใช้ซีอิ๊วดำนะครับเพียงเท่านี้ครับก็เสร็จแล้วเราก็จะเขย่าขวดนะครับปิดฝาเอาไว้เขย่าขวดหมักเอาไว้เป็นเวลา7วันในที่ร่มนะครับไม่ต้องให้โดนแดดนะครับหมักเอาไว้ในที่ร่มเราจะเขียนเอาไว้นะครับว่าข้อ1ห้ามเปิดก่อน7วันข้อ2ห้ามเปิดแม้แต่วินาทีเดียวข้อ3เปิดเมื่อไหร่นอนเมื่อนั้นเน่าเมื่อนั้นทิ้งเมื่อนั้นนะครับเพราะฉะนั้นปิดฝาเอาไว้ไม่ต้องเปิดรออีก7วันเดี๋ยวอีก7วันพบกันครับ7วันผ่านไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเปิดน้ำซาวข้าวหมักได้แล้วนะครับผมขออนุญาตพูดถึงประโยชน์ของน้ำซาวข้าวหมักนี้ก่อนนะครับสำหรับท่านที่ชอบปลูกดอกไม้นะครับชอบความสวยงามของดอกไม้ก็สามารถใช้น้ำหมักซาวข้าวนี้ได้นะครับง่ายๆโดยใส่น้ำให้เต็มที่ฉีดผ้าเวลาเรารีดผ้าอันนี้นะครับใส่น้ำให้เกือบเต็มนะครับแล้วก็น้ำซาวข้าวเนี้ยที่หมักครบ7วันนี้นะครับใส่ลงไป1ช้อนแล้วก็ไปฉีดที่ต้นดอกไม้ของเรานะครับทุก3วันฉีดครั้งหนึ่ง3วันฉีดครั้งหนึ่งนะครับ
จะทำให้ดอกไม้ของเราแตกช่อแตกดอกออกมาเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ทนด้วยหรือพี่น้องชาวสวนชาวไร่ชาวนานะครับที่มีรอยแห่งความสมบุกสมบันอยู่ที่หน้าผากอยู่ที่ข้างตาที่เรียกว่าเท้ากาตีนกาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้สำลีนะครับชุบแล้วก็เช็ดที่หน้าผากเช็ดที่หน้านะครับหรือบางท่านอาจจะมีฝ้านะครับก็ใช้สำลีชุบแล้วก็เช็ดที่ใบหน้าที่ท่านมีฝ้าตรงนั้นนะครับเช็ดแล้วก็ปล่อยเอาไว้10ถึง15นาทีก็ล้างออกหรือบางคนอาจจะไม่ล้างเลยก็ได้นะครับก็เข้านอนเลยในตอนเย็นนะครับหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จล้างหน้าล้างตาเสร็จนะครับก่อนที่จะเข้านอนเราก็เช็ดได้หรือบางคนเช็ดก่อนประมาณสัก10ถึง20นาทีก็ไปอาบน้ำก็ไปล้างออกแล้วค่อยมานอนได้นะครับสามารถที่จะรักษารอยลึกของหน้าผากรอยลึกของหางตาแล้วก็รักษาฝ้าได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่มีส้นเท้าแตกนะครับเวลาเราไปทำสวนทำไร่ทำนานะครับส้นเท้าแตกก็ใช้สำลีชุบแล้วก็ไปเช็ดที่ส้นเท้าตอนเย็นก่อนนอนทุกวันนะครับส้นเท้าแตกก็จะหายไปหรืออีกนะครับสำหรับท่านที่มีกลิ่นปากนะครับคนที่มีกลิ่นปากนะครับเอาน้ำมาครึ่งแก้วแล้วก็ใส่น้ำซาวข้าวหมักนี้นะครับใส่ลงไป1ช้อนก็อมเอาไว้ประมาณ 3-4 นาทีแล้วก็ไปบ้วนคายใส่ลดต้นไม้ไปนะครับกลิ่นปากของท่านก็จะหายไปหรือคนที่ปวดฟันนะครับคนที่ปวดฟันเนี่ยเวลาปวดจริงๆเราจะทรมานมากนะครับตอนที่ปวดฟันเนี่ยจะทำให้เราทรมานมากทำงานไม่ได้เลยเข้าไปในสวนก็หงุดหงิดเข้าไปในทุ่งนาก็หงุดหงิดไปหมดนะครับการปวดฟันเนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยปวดจะไม่รู้นะครับแต่ถ้าคนที่ปวดจะรู้จริงๆว่ามันทรมานนะครับวิธีการแก้ปวดฟันนะครับใช้1ช้อนครับอมเข้าไปเลย1ช้อนนะครับเนี่ยเราเทใส่ช้อนแล้วก็อมเข้าไปเลยครับจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำหมักสาวข้าวนี้นะครับก็จะไปทำลายแมงที่กินฟันของเราทำให้เราหายปวดฟันแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสำหรับน้ำหมักสาวข้าวนี้นะครับเวลาเราปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้หรือไม้ผลที่เราจะกินนะครับเวลาก่อนที่มันจะออกดอกนะครับเราก็ไปฉีดโดยใช้อัตราส่วน4ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรนะครับไปฉีดที่ต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้นะครับเพื่อให้มันแตกดอกออกมานะครับคราวนี้เราจะเปิดขวดกันวิธีการเปิดนะครับก็เหมือนอย่างที่ทุกครั้งที่ผมนำเสนอไปนะครับให้หันปากขวดหันจุกขวดนี้ออกไปทางอื่นนะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดนะครับเพราะจะมีแรงดันแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆเปิดระวังนะครับค่อยๆหมุนโอเคเห็นไหมครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ขอบคุณเจ้าของสูตรนะครับร้อยตำรวจเอกสามารถนาดสูงเนินนะครับเจ้าของสูตรขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอของเราจนจบอย่าลืมกดที่ปุ่มติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราขอบคุณและสวัสดีครับ